ยุคสมัยนี้ไม่มีใครไม่รู้จักฮิปฮอปและมีแร็ปเปอร์หลายคนที่แจ้งเกิดในวงการฮิปฮอปตั้งแต่อายุยังน้อยหลายคนเลยทีเดียวและไม่ใช่มีแต่ผู้ชายเท่านั้นสมัยนี้มีแร็ปเปอร์ผู้หญิงหลายๆคนที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากวันนี้ผมมี5แร็ปเปอร์หญิงมาแรง2020จะมีใครกันบ้างนั้นไปรับชมข้อมูลข่าวสารกันเลย1มิลลิแร็ปเปอร์สาวสุดจี๊ดจ๊าดที่กำลังเป็นที่จับตามองในขณะนี้ไม่ใช่แค่เธอมีสไตล์และความสามารถที่ไม่เหมือนใครหลายๆคนรู้สึกทึ่งในความสามารถของเธอมากพักก่อนคือซิงเกิลแรกของมิลลิเด็กสาวที่โด่งดังมาจากรายการประกวด The Rapper Season 2ทางช่อง Workpointปัจจุบันเธออยู่ใต้สังกัดของ YUPP หรือยับและเป็นแร็ปเปอร์สาวเบอร์แรกของค่ายนี้ต้องยอมรับว่ามิลลิเป็นศิลปินที่น่าสนใจมากๆตั้งแต่เธอเริ่มประกวดในรายการ The Rapper และมักจะทำผลงานออกมาได้ดีอย่างยอดเยี่ยมนั่นเอง 2. ลิวจิจิแร็ปเปอร์สาวที่มีสไตล์การแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมสุดเท่ไม่น้อยไปกว่าเพลงที่เขาทำเลยซึ่งได้ปล่อยเพลง No Friend ที่ได้ยังโอมามิกซ์และมาสเตอร์เพลงนี้ให้ด้วยเป็นแทร็ปสตาร์ผู้หญิงที่ร้องเพลงแร็ปเรียกได้ว่าฟิลเมืองนอกเลยทีเดียวเป็นแร็ปเปอร์หญิงที่น่าจับตามองมากในขณะนี้ 3. ไซยาไนนักร้องแร็ปเปอร์ขวัญใจวัยรุ่นเสียงดีจากเวทีประกวด The Rapper 2ที่มีผลงานมากมายออกมาให้แฟนเพลงได้กรี๊ดถูกใจชาวแร็ปจนยอดวิวถล่มทลายทำเอาแฟนขับเทใจให้เธออย่างไม่น้อยเพราะความน่ารักเอกลักษณ์ทั้งสไตล์ที่โดดเด่นบวกกับใบหน้าที่ทันสมัยสวยเก๋ไม่เหมือนใครที่ล่าสุดมาในลุคผมสั้นสุดแซ่บ 4. ฟามิงแกมแร็ปเปอร์หญิงที่โด่งดังมาจากรายการ The Rapper 2020ที่มีสไตล์การร้องได้หลายแบบทั้งมีความหมายในรำที่ลึกซึ้งที่ล่าสุดได้ไซเฟอร์ Bitcher Swiss Girl Cypher EP 1ได้โชว์สกิลการแร็ปรัวที่ในยุคนี้หาได้ยากมากและเป็นผู้หญิงอีกด้วยซึ่งน่าจับตามองมากๆว่าจะมีผลงานใหม่ๆออกมาให้ได้ชมกันอีกเมื่อไหร่นั่นเอง 5. Minimae NX แร็ปเปอร์หญิงหน้าใหม่ที่ร้องแร็ปได้สนุกสนานทั้งชัดถ้อยชัดคำที่น้ำเสียงหนักแน่นเป็นเอกลักษณ์ทั้งแร็ปได้หลายสไตล์เป็นที่น่าจับตามองว่าหลังจากนี้จะปล่อยผลงานอะไรออกมาหลังจากที่ได้ไซเฟอร์ Bitcher Swiss Girl Cypher EP 1ที่แร็ปออกมาอย่างดุดันนั่นเองจะเห็นได้ว่าสมัยนี้แร็ปเปอร์หญิงหลายๆคนก็มีความสามารถไม่น้อยกว่าแร็ปเปอร์ชายเลยทีเดียวและยังมีแร็ปเปอร์หญิงอีกหลายคนที่น่าจับตามองมากในขณะนี้ถ้าอยากให้มี EP 2ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยฝากเพื่อนๆติดตามผลงานของแร็ปเปอร์หญิงที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนี้ด้วยถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแร็ปเปอร์ก็กด Subscribe ไว้เลยสำหรับวันนี้นิวส์แร็ปเปอร์และผมบิ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ